างสรรค์คิดดีทำดีทุกวันช่วยกันช่วยกันสร้างอนาคตสวยงามเราไปอยู่กันต่อนะครับกับพระโตแล้วก็พี่บัวโมโม่ครับในรายการนาย Family ตอนนี้นะครับเราเดินทางกันมาถึงช่วงเรื่องน่ารู้ที่หนูอยากบอกแล้วนะครับดูสิว่าน้องฟินิชเขาจะมาบอกเล่าเรื่องอะไรสวัสดีครับกับพบกับฟินิชในเรื่องน่ารู้ที่หนูอยากบอกวันนี้เป็นเรื่องของบุคคลสำคัญของโลกซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างน่าชื่นชมมาฝากกันครับวันนี้เป็นเรื่องของเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้และเป็นผู้นำต่อต้านการเหยียดสีผิวเขาได้พบเจอผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและความคิดต่อสู้เพื่อชาวแอฟริกันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเหยียดผิวการถูกกระทำแบบสองมาตรฐานซึ่งนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เขาเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับการเหยียดผิวเนลสันแมนเดลานับเป็นรัฐบุรุษของโลกผู้ที่อุทิศตนที่ต่อสู้เพื่อล้มล้างความเชื่อลัทธิการเหยียดผิวและผลักดันให้เกิดสันติภาพให้เท่าเทียมกันทั่วโลกแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับบุคคลสำคัญคนต่อไปกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ฟินิกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณน้องฟินิกด้วยนะครับเอาละครับได้เวลาอ่านหนังสือกันแล้วอย่าลืมว่ายิ่งอ่านเยอะยิ่งรู้เยอะอ่านอะไรก็ได้ขอแค่อ่านนะครับส่วนหนังสือเล่มที่พี่วงมอมอเขาจะมาแนะนำกันวันนี้คืออะไรกันนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับหนังสือน่าอ่านที่พี่โมโม่จะมาแนะนำในวันนี้คือหนังสือเรื่องพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จครับเมื่อกล่าวถึงพระพิฆเนศน้องๆหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพระพิฆเนศมีเศียรเป็นช้างและมีร่างกายเป็นมนุษย์มีความสำคัญในฐานะเทพที่ดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จและเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการนับถือพระพิฆเนศในประเทศไทยนั้นมีมาช้านานเมื่อครั้งศาสนาพราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้โดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอมเชื่อกันว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่คอยปัดเป่าอุปสรรคและช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้ทุกประการปัจจุบันการนับถือพระพิฆเนศในประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จหนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับองค์พระพิฆเนศอย่างถึงแก่นตั้งแต่ประวัติความเป็นมากำเนิดพระพิฆเนศความเชื่อการเคารพบูชาความหมายต่างๆขององค์พระพิฆเนศและพระพิฆเนศทั้ง32ปางที่ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาและสำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายอ่านสนุกพร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่มพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลักษณะกึ่งนั่งกึ่งนอนตะแคงบนฐานโดยพระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หักพระหัตถ์ขวาถือดอกบัวส่วนที่รอบฐานมีพระพิฆเนศ32ปางให้ได้ขอพรสักการะบูชาส่วนความหมายของพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขคือความสุขสบายความสุขบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้านไร้ทุกข์อิ่มหนำสำราญและนำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชาและนอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีแผนที่การเดินทางสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปสักการะอีกด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่โมโมครับน่าสนใจเช่นเคยส่วนตอนนี้เราจะย้อนเวลาไปดูวันๆกันหน่อยครับว่าวันนี้ในอดีตเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างวันที่27เมษายนพุทธศักราช2382ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีการพิมพ์เอกสารราชการฉบับแรกด้วยตัวอักษรภาษาไทยขึ้นครับด้วยตัวพิมพ์ที่ได้สั่งทำจากสิงคโปร์เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศห้ามสูบฝิ่นโดยจ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเล่หมอสอนศาสนาชาวอเมริกันพิมพ์พระบรมราชโองการเพื่อประกาศการห้ามดังกล่าวเป็นใบปลิวกว่า 9,000 ฉบับครับ27เมษายนพุทธศักราช2484บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตนหรือ BBC ออกอากาศภาพภาษาไทยเป็นครั้งแรกครับโดยออกอากาศสัปดาห์ละ1ครั้งรายการที่ออกอากาศส่วนใหญ่นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการใหม่ๆที่มีชาวอังกฤษมาพูดเป็นตัวอย่าง
ต่อมานะครับ BBC ได้ยุติการออกอากาศภาษาไทยเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2549และกลับมาให้บริการข่าวสารในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้นเมื่อปีพุทธศักราช255727เมษายนพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือพระราชบิดาผู้ทรงมีคุณูปการแห่งวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยณโรงพยาบาลสิริราชครับแล้ววันที่27เมษายนพุทธศักราช2548เครื่องบิน Airbus A380 ผ่านกำหนดการทดสอบการบินเที่ยวแรกโดยบินขึ้นจากเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศส Airbus 380เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินห้องโดยสารขนาด2ชั้นขนาดใหญ่ผลิตโดย Airbus SRS เครื่องบิน4เครื่องยนต์ลำนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง800คนหรือ500คนและแล้ววันนี้ก็หมดเวลาซะแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 นตรงทางช่อง Mcot Family SD14 แต่ถ้าเกิดว่าชมผ่านจานดาวเทียมอย่าลืมนะครับหมายเลข24ครับแล้ววันนี้พระโตกับพี่บัวโมโม่ต้องลากันไปก่อนแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่กับรายการ Nine Family เจ้สวัสดีครับ